ฮัลโหลสวัสดีครับใครเข้ามาบ้าง Piper are you there Yes เดี๋ยวรอเพื่อนมาจอยก่อนนะครับSay hi ไว้ไลน์ teacher นะฮะเปเปอร์เรียนที่ไหนครับผมเรียนที่ไหนผมอยู่ที่กลางครับหมายถึงว่าเราเรียนมอยังไงอายุเท่าไหร่แล้วนะอ๋ออายุ13ครับ13เรียนอ๋อยังม .1 ครับม .1 ใช่ไหมโอเคดีเลยถ้าอย่างนั้นเป็นไงบ้าง เดี๋ยวเราเพื่อนเฮ้ยจะไม่มีเพื่อนเราเรียนคนเดียวเนี่ยโอเคอ่ะก็ reading ไปทั้งวันนี่ไง1 2 3 4 5เอ๊ะใครดีนะครับ Say hi ได้นะฮะใครพร้อมเรียนแล้วเนี่ยพิมพ์คำว่า perfect เข้ามานิดหนึ่ง perfect นะวันนี้เรามีคำศัพท์ให้พิมพ์เยอะ perfect perfect perfecto perfecto นะ perfecto ก็ได้ perfect เวอร์ก็ได้แล้วแต่นะฮะ นี่สองคนนะครับgood good EP นี้ชื่ออะไรครับ EP Who are you perfect นะครับสามคน4-5 คนละ perfect โอเคเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนะครับเป็นเพลงที่ใครร้องI'm trying to
ตามนั้นเข้าเรียนดีกว่านะครับ All right so มาออกอ่านออกเสียงดีกว่าครับเอ้ยวันนี้มีคนน้อยไม่เป็นไรเรียนเท่าที่มีก็ได้ครับมาใครพร้อมนะครับเปิดไมค์รอเลยนั่นนี้ไม่ยากนะครับคำถามคือ Where are you fromมาฮะลองดูนะลองดูผิดถูกไม่ว่ากันครับผมขออ่านครับได้ครับมาเลย Well I am from อ่านในวงเล็บด้วยใช่ไหมครับได้ครับSay the place name you are from which is in city or district name it is aA famous town which had a rich tradition and history. I am proud to be born there. I live in a town which is said town name. It is in fact a very big town with more than 2 million population.In recent year, very repent development took place in this town and it looks more like a land modern city these days. Especially the.Notice part of the city นี่ยากไหมก็ยากครับ ยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เป็นคำถามง่ายๆนะฮะก็ฝึกออกเสียงไปก่อนแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรวันนี้เรียนคนเดียวใช่ไหม All right มาดูนะครับสมมติว่าเราจะอ่านเนี่ยก็ฝึกได้นะครับแต่ว่าก็ต้องช้าๆนิดหนึ่งเช่นแบบWell, I'm from, let's say, I'm from a city of Bangkok, right? Which is located in the city of Bangkok. It is a famous town which has a rich tradition and history. I'm proud to be born there. I live in a town which is very beautiful, which is very fascinating, which is very fantastic. สมมตินะฮะIt is, in fact, a very big town with more than 2 million, right? Populations in recent years, very rapid development. ตัวนี้อ่านว่า development นะครับ took place in this town. And it took more than a large modern city these days.These days, right? ตัวนี้แปลว่า present time, right? เราใช้คำว่า these days ก็ได้นะครับ Like especially in the northern part of the city. That's it. ทีนี้คำถามของวันนี้คือว่าให้เราหา adjective ทั้งหมดในหน้านี้เลยฮะadjective ทั้งวันครับวันนี้มีคำไหนบ้างWell, I'm from big city. เก่งมากแน่นอน big มีไหม big city, famous city, famous town, right? Famous ตัวนี้ก็จะเป็น adjective. อีกคำหนึ่ง rich ตัวนี้ก็จะเป็น adjective ถูกไหม rich มีไหมI am proud. ตัวนี้ไม่ใช่ verb นะเป็น adjective เพราะมันตามหลังverb to be ให้เราจำว่าถ้าตามหลัง verb to be จะเป็น adjective ดีไหมมีไหมหาต่อครับหาให้เจ
เดี๋ยววันจันทร์ออฟนะวันปิยมหาราชนะครับ recent ตัวนี้ recent ตัวนี้อ่านลังเกนะ recent years year เป็น now ก่อนหน้า now เป็น adjective จับ adjective ให้ได้ก่อนง่ายๆเพลนๆนี่ rapid development นะต่อครับลองหาดู modern city large city แล้วก็จบด้วยNorton ถูกไหม Norton นั่นเองadjective เนี่ยพอเราใช้ในภาษาพูดเนี่ยมันจะทำให้การขยายความนะครับหรือว่าการสื่อความหมายมันชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกใช้ให้ได้ก่อนวิธีการง่ายๆที่เราฝึกพูดได้เนี่ยก็คือว่าให้เราหาคำศัพท์ง่ายๆก่อนเช่นคำว่า big city big place big book อะไรพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อย developหมายถึงว่าค่อยเขาเรียกว่าค่อยพัฒนาให้เป็นคำยากขึ้นเช่น big อาจจะเป็นคำอื่นก็ได้เช่นคำว่ายากๆก็จะเป็น magnificent enormous whatever ไปนะครับประมาณนี้ไม่ยากเคลียร์นะจบไปแล้ว1 Q 2ใครพร้อมเปิดไมค์เลยครับ มีอยู่2คนนะฮะ oh I'm sorry for today class ไม่เวลาเรานัดทุกสุขอยู่แล้วนะฮะวีคที่แล้วไอไปในทวิตที่เชื่อไปเชียงใหม่นะฮะไม่ได้สอนไม่เป็นไรมาฮะจัดไปครับThis is a large town with a very large number of people living there. The town has two main parts.Old town and modern town. The old town reflects the traditional building on way of business and life and was up and that will give you an impressionOf the history of this town. On the other hand, the new part, which is in the northern part of the town, has gone down. Number now. Developments in the last few years, and it is usually a busy part. People are amenable, ill cast, and they live in a peace and harmony with is the most active part of our town. In my opinion on the city has a small area which is occupied by tea garden and has a small river and many fountain. This is the most beautiful part of our town. Overall, my town is beautiful and it is good place to live in. Yeah, yeah, man.ยากครับยากอยู่นะฮะ ยาวด้วยมาดูนะWhat kind of place is it? This is a large town with a very large number of
people living there. The town has two main parts. Part, old town and modern town. The old town reflects the traditional building, old ways of businesses and life, and that will give you an impression of the history of this town. On the other hand, however, in the new part, which is in the northern part of the town, has gone through numerous developments in the last few years, and it is usually a busy part. People are amiable, educated, and they live in peace and harmony, which is the most attractive part of our town. In my opinion, the city has a small area which is occupied, right, by tea gardens and has a small river and many fountains. This is the most beautiful part of our town. Overall, my town is beautiful and it is a good place to live in. อันนี้ให้หาคำศัพท์ยากตอนนี้ครับมีคำไหนบ้างลองสแกนดูซิให้เวลานี่ amiable นะครับแปลว่า friendship มีไหมขอยากๆนะAmiable, right? That's it. มีแค่นั้น That's it คือเท่านั้นนะ All right. Occupied แปลว่าอะไรอ่ะตัวนี้ลองพิมพ์ความหมายเข้ามาได้ครับเต็มไปด้วยนะครับ occupied which is occupied by tea gardens นะฮะได้เก่งมาก fountain ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ลองออกเสียงให้ถูกภาพรวมก็ประมาณนี้นะฮะ
ไม่มีแล้วนะครับนี่เก่งมากนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็น speaking อ่ะนะมันเป็น reading แทนไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้คำศัพท์ไปนะครับทีนี้ให้เราหาคำนามนะฮะตัวไหนบ้างที่เป็นคำนามเพื่อเป็นการเช็คว่ารูปของคำนามเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนใหญ่และไกด์ให้นิดนึงก็คือว่ามันจะเติมด้วย T-I-O-N หรือว่า I-O-N นั่นเองลองพิมพ์เข้ามานะครับ I-O-N-M-E-N-T whatever ไปหรือว่าเปลี่ยนจากคำ adjective เป็นคำนามก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติเราเห็นคำว่า people แน่นอนว่าเป็นคำนามถูกไหมลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับ people town ถูกไหมอะไรอีกสมมติว่า modern ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นคำนามเป็นอะไร modernization ลองพยายามเปลี่ยนสิmodernization reflect ก็จะเป็น reflection ถูกไหมนะครับมีอะไร traditional สมมุติ traditional ก็จะเป็น tradition ใช่ไหม right? building ลองไล่มาครับขอคำนามนะเก่งมากไล่มาเลยครับ business นะครับ business ถ้า business เติม es ก็ว่ากันไป life ตัวนี้เป็น noun life ตัวนี้เป็น noun เหมือนกันนะครับลองพิมพ์เข้ามา history ใครพิมพ์ไวสุดนะชนะเล่นเกมครับผมมีอีกไหมนะครับ numerous numerous ตัวนี้ก็จะเป็น number ถูกป่ะ number development นะครับ development อ่านได้หมดเลยนะครับเก่งมากครับต่อครับมีป่ะusual unusual เป็น adjective busy busy part they are amiable educate ก็จะเป็น education เป็น noun เราเปลี่ยนได้นะเราพลิกแปลงได้นะครับ peace harmony เป็น noun เหมือนกันนะครับไล่เลยได้คำศัพท์เต็มที่ attractive ลองเปลี่ยนครับ attraction ถูกป่ะOccupy ก็จะเป็น occupation นี่ก็ฝึกคิดได้นิดหนึ่งนะครับ garden มีไหม river ง่ายๆ river ก็ว่ากันไป fountain นะครับ fountain ก็คือน้ำพุใช่ไหมที่พารากอน beautiful ตัวนี้เป็น noun คือ beauty ใช่ไหมเราต้องแยกให้เป็นครับผมนะ alright that's itภาพรวมก็ประมาณนี้ move ครับspelling ต่อครับ Q3 เปิดไมค์เลยมีกันอยู่แค่นี้นะครับwill the population of my town isis allowed 2 million and most of them are squats. That is why a majority of them are either service holder on our business.The people are quite well behaved and amiable. If someone visits our town, will get a good impression about the local people. Many people work in their shop and run restaurant.Business. The women are mostly how-view, but some of them are in teaching and banking profession as well. The local history of people who originally visited.Got it here
here 200 years ago. It's not that much know to us. Over we learn that our ancestors were mostly farmer and the pig this place because the farming land here was fertile. ยากเนาะยากไหมฮะยากให้พิมพ์คำว่า perfect นะไม่ยากให้พิมพ์คำว่า easy okay all right spelling นะครับ spelling เนี่ยไม่ต้องกลัวนะมันเริ่มจากการพูดผิดอยู่แล้วนะฮะกว่าที่เราจะ spell ให้มันถูกนะฮะวิธีการนี้คือว่าพอเราลองเรียน spelling เนี่ยเราต้องฝึกพูดก่อนแล้วค่อยๆฟังเพราะฉะนั้นการพูดที่ดีเนี่ยต้องฟังเยอะๆเพราะมันจะดึง spelling มานะฮะโอเคอ่ะทีนี้ what kind of people live there right okay sorry well the population right of my town is around 2 million and most of them are educated ทีนี้การออกเสียงตัว T นะฮะหรือว่าตัว D BPM จำไปนะตัว BPM เนี่ยเราต้องอ่านออกเสียงหนักนะหมายความว่าสมมุติ educated that is why a majority แป๊บหนึ่งนะครับสักครู่ะนะครับต่อนะ that is why a majority of them are either service holders or own their own businesses the people are quite well behaved and amiable if someone visits our town we get a good impression about the local people many people work in their jobs and run restaurant businesses, right? Okay, good. And then the women are mostly housewives, but some of them are in teaching and banking professions as well. The local history of people who originally migrated here 200 years ago is not that much known to us. However,We learned that our ancestors were mostly farmers and they picked this place because of farming land here were fertile. ให้เราหา verb ครับใครหา verb เจอให้เร็วที่สุดเลยนะข้อไหนบ้างมีไหมฮะYeah. Visited. จริงๆแล้วเยอะนะ educated ตัวนี้เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ verb ถูกไหม educated นี่มีไหมโอเคสมมติเราบอกว่า whole ตัวนี้เนี่ย whole
propelled right แล้วก็จบด้วย hole เป็น verb ช่องที่3Work work working ล่ะ working เป็น verb หรือเป็น noun workaholic นะฮะสามคำนี้ต่างกันยังไง run ตัวนี้น่าสนใจนะครับสมมติบอกว่า run เฉยๆ run running ถูกไหมครับ runแล้วก็ to run ตัวนี้แปลว่า wing ใช่ไหม run นั่นเองแต่ถ้าเราบอกว่า run business นะเราจำดีๆนะ run business เนี่ยมันเป็นคำที่มาคู่กันมันคือ do business ถูกไหม do business แต่เราใช้ run โอเคป่ะนะฮะหรือว่า run restaurant ก็ได้ run restaurantถูกป่ะrun restaurant run อะไรอีก run marathon ได้ไหมไม่ได้ run นะฮะ run business that's it migrate ตัวนี้เป็น verb ถูกไหมฮะถ้าเราบอกว่าเป็น adjective ล่ะ migrated ก็เป็น adjective นะฮะส่วน noun ก็จะเป็น migration นะเนี่ยตัวนี้หรือกรณีเราใช้คำว่า no ช่องสองคือ new right แล้วก็ known ลองไล่ดูนะพยายามหาคำศัพท์แค่คำเดียวแต่ว่าพยายาม generate เยอะๆ generate หมายความว่า expand ไปรูปของคำศัพท์มันมีหลากหลายนะฮะ verb ทง verb tense ว่ากันไปสมมติคำว่า learn ครับ learn นะ learn ช่อง3ก็จะเป็น learned ถูกไหมหรือว่า ed ก็ได้อันนี้ง่ายๆนะหรือ learning ก็เป็น gerund หรือ to learn ก็จะเป็น infinitive ถูกไหมมีไหม pick up นะตัว ed ได้ that's itFertile ตัวนี้แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะครับมาคิวสุดท้ายขอคนอ่านครับผมไม่มีคนอ่านแล้วเหนื่อยแล้วใช่ไหมนะครับFill I live in a house. This is basically the house my grandfather used to own. After his death, my father inherited it, and he improved the construction.Of the house in many aspects. This is a big house with over 2 acres of area. The main house has a three-story building and the large garden in front of the house is the most
active part of our house, I would say we have more people working for the maintenance of this big house than the number of family members we have. Yeah, นะฮะเก่งมากเลยอ่ะพิมพ์คำว่า smart เข้ามาครับAI นี่นะฮะ intelligent เราพิมพ์คำว่า smart นะ smart เนี่ยเป็น adjective เช่น smart guy นะ smart student ถูกป่ะsmart อะไรอีก smartphone ใช่ไหมจำไปแค่นั้นเองนะครับ Alright, so what kind of place do you live in? A house or an apartment? Well, I live in a house. This is basically the house of my grandfather's used to own. After his death, my father inherited it, and he improved the construction of our house in many aspects. Mm-hmm.This is a big house with over two acres of area, right? And then the main house has a three-story building. And it's three-story building แปลว่าสามชั้นนะฮะภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า three-storied building. And a large garden in front of the house is the most attractive part of our house. I would say I have more people working for the maintenanceof the big house than the number of family members we have. Okay, good. นั่นนี่หาอะไรจ้ะนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฝึก listening ดีกว่าครับทุกคนอยากจะให้ฟัง listening นิดนึงนะ listening ก็ฟังเพลงนะง่ายๆเราจะได้จับคำศัพท์ด้วยเพลงนี้แล้วกันStrike care out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why. When the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, singing. Ooh, 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 ooh. Got all this time on my hands. Might as well cancel our plans. Yeah. I could stay here for a lifetime. So lock the door.And throw out the key, can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.No, no, no, I'ma get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I could spend it. Oh, 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 oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel my plans. I could stay here foreverSo lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't try.
baby. And stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. Stuck with you, stuck with you, stuck with you. I can't hear out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why. When the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, 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 ooh. Got all this time on our hands. Might as well cancel our plans. Yeah. I could stay here for a lifetime. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. No, 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 I'ma get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, 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 got all this time in my hands. Might as well cancel my plans. I can stay here forever. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't trade me. And stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. I love the door. Throw out the key, can't fight this no more. Can't fight this no more. It's just you and me. Stuck with you, stuck with you, stuck with you. Yeah. Next week. And there you have.
ขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ